เดี๋ยวไปดูอีกคู่หนึ่งครับไปดูฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพจากนครศรีธรรมราชเจอกับประกายเพชรสักกมิไปติดตามได้เลยครับฉลามขาวอายุ18ปีนะครับลูกหลานจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับเด็กคนนี้ก็ฟอร์มสดใสซาบซ่าเหลือเกินครับเลียมนาโพครับถอดมงคลให้ฉลามขาว3ฟอร์มหลังนี่ชนะจรวดทองสอสลิงยาที่สงขลาแล้วก็ที่ภูเก็ตและล่าสุดมาชนะเสือเทพเกียรติเจริญชัยสนุกดุเดือดที่ลุมพินีครับส่วนประกายเพชรสักกมิหรือว่าประกายเพชรเกียรติปทุมหรือว่าประกายเพชรอิมิเนนต์แอร์คนเดียวกันนะครับเป็นลูกหลานจากอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนายสีเสื้อสักกมิของทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีครับพรุ่งนี้ใครอยากได้ทีเด็ดมวยตู้นะครับก็กดดอกแคม487-608-911แล้วก็กดโทรออกครับนี่เป็นยกแรกนะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับขึ้นมานี่มุมแดงต่อ19ไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนเช่นเดียวกันครับทั้งภูธรทั้งนครบาลมวยสดเจอกับมวยเก่าครับประกายเพชรนี่เจ้ากุกกตันอยู่ครับมีปัญหาที่แขนซ้ายครับก็กุดจริงนะครับแต่ว่าทางด้านของแพทย์นี่ได้วินิจฉัยว่าสามารถที่จะชกได้นะครับก็ต่อให้1แขนแล้วนะครับประกายเพชรต่อรูปร่างอีกต่างหากแต่เวทที่ชกนี่เวทเท่ากันนะครับ116ปอนด์แสนชัยชกช่องไหนครับแสนชัยชกช่อง11วันนี้นะครับชกไปเรียบร้อยแล้วด้วยกวาดครับหน้าลุกขึ้นมานี่ยิ้มครับยิ้มให้ใครรู้ไหมครับยิ้มให้สถานฟ้าสกัมมีครับเพราะว่าสถานฟ้าสกัมมีก็มาเชียร์ตรงมุมครับทีมหมัดขวาครับทีมซ้ายก็ต้องเรียนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นสถานฟ้าหรือคู่ไหนที่มีปัญหาเรื่องของการให้คะแนนของกรรมการก็ไม่ได้เกี่ยวกับนักมวยแต่อย่างใดครับนักมวยเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเท่านั้นครับแฟนหมัดมวยก็นึกจะโกรธจะเกลียดก็อย่าไปโกรธไปเกลียดนักมวยมันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาหรือบางทีบางครั้งก็จะไปโกรธไปเกลียดกรรมการก็ไม่ได้บางทีกรรมการก็นั่นคือมุมมองของเขาแหละครับถ้าเกิดตัดสินไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมันก็นั่นคือมุมมองครับยก2ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงเหมือนเดิมนะครับเสมอแดงครับนี่แหละครับยาวกว่าครับเดินเข้าหาหนุ่มกว่าสดกว่าด้วยครับหน้าตาดีกว่าหรือเปล่าก็ดีกว่านิดๆประมาณว่าขึ้นมาใน19แย่งกันรองครับทีมซ้ายครับทางด้านของเจ้าประกายเพชรเตะตัดล่างไม่โดนครับกระดูกมวยดีขึ้นเยอะทีเดียวนะครับประกายเพชรกำปั้นขวาทีมซ้ายครับลูกทีนี้ถือว่าสำคัญนะครับน้องๆนักมวยก็ต้องฝึกต้องหัดนะครับนอกจากทำลายจังหวะคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยลูกทีมยังทำความเจ็บปวดให้คู่ต่อสู้และก็สร้างจังหวะให้ตัวเองด้วยเตะล่างครับประกายเพชรแต่จังหวะตามยังไม่ได้พยายามจะฟันศอกซ้ายครับเตะหลุดครับประกายเพชรชักจะไม่ยิ้มแล้วครับโดนเตะกวาดแล้วก็ล้มบ่อยครับกำปั้นขวาฉลามขาวบล็อกหมัดดีครับฮุกซ้ายไม่โดนครับฮุกซ้ายคืนครับฉลามขาวทีมงานของวิทยาเพชร 40,000 ครับหมัด 1-2 ครับประกายเพชรนี่เป็นยก2นะครับแม่จะฟันศอกซ้ายครับไม่ถึงครับโดนถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนแข้งขวาครับประกายเพชรโดนเตะตัดล่างนี่ล้มทั้งยวงครับบ่อยๆชักจะไม่ดีฮุกซ้ายได้ครับฉลามขาวครับโดนบวกขวาโดยประกายเพชรกรรมการพงษ์พันธ์รัตนสุนทรนะครับกรรมการผู้ห้ามทีทางลายจังหวะคืนครับทีซ้ายครับทางด้านของประกายเพชรในตะล่างครับฉลามขาวประกายเพชรทีก่อนแรกกันเจ็บๆนะครับล่างสลับบนฟันศอกขวาครับโอ้โหหน้าคว่ำไปเลยครับนี่แหละครับขวาก่อนแล้วก็ซ้ายบนครับแล้วก็ฟันศอกขวาโชกครับโอ้โหเต็มโหนกแก้มครับแบบนี้ถ้าเกิดยืนอยู่ได้ก็ยอดมนุษย์แล้วครับโอ้โห
ก็แม่ทางด้านของเจ้าฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพนี่ไปประมาทไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับโดนฟันศอกขวาโชะเดียวเรียบร้อยเลยนะครับมวยฟอร์มสดครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนมรุ้งเล็กสิบใบคานี่ก็สดเหลือเกินฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพก็สดเหลือเกินพ่ายน็อกทั้งคู่ครับก็ประกายเพชรสากามิเป็นฝ่ายชนะน็อกได้ในยกที่2เท่านั้นเองนะครับในยก2นี่ใช้เวลาไป2นาที23วินาทีครับก็ครบถ้วนนะครับคู่เอครับมันเหลือเกินนะครับอินทรีขาวเจอกับวิสันเล็กอายุปูนนี้แล้วชกมาก็หลายเวทีชกมาก็หลายปีแต่ไม่เคยเจอกันบนเวทีมาก่อนวันนี้วันแรกนะครับรอติดตามแล้วกันช่วงนี้ไปพักสักครู่หนึ่งครับ